ก็ยามาตุ้มดองซีอิ๊วดูพี่น้องดูไอ้ยาหน้าตาน่ากินอย่างแรงนี่ขั้นตอนแรกก็จะต้มเคยให้เป็นยางมาตุ้มแบบน่ากินก็ต้มน้ำไว้ก่อนพอน้ำเริ่มเดือดแบบนี้ก็เคยลงต้มใช้เวลาในการต้ม5นาทีครึ่งครบเวลา5นาทีครึ่งก็ตักแล้วก็ไปแช่ในน้ำเย็นเพื่อให้มันไม่ถูกตอนะพี่น้องแช่ในน้ำเย็นไว้ก็จะได้เคยแบบยางมาตุ้มพอดีพี่บ่าวจะใส่งาด้วยนะก็เอางามาคั่วการคั่วง่ายนะก็ต้องใช้ไฟระดับต่ำสุดเลยให้ไฟรอบข้างมันดับไปเอาละเริ่มมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะก็เป็นการว่าใช้ได้สิ่งที่จะใส่ต่อมาก็มีกระเทียมจีน5กลีบแล้วก็มีขิงพริกชี้ฟ้าแดงเขียวต้นหอมเอาละในส่วนของกระเทียมสัก2กลีบนะพี่บ่าวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้อีก3กลีบพี่บ่าวก็จะทำเป็นกระเทียมสับเอาละก็ประมาณนี้ใช้ได้ขิงก็จะหั่นเป็นเส้นๆแล้วเดี๋ยวก็จะทำเป็นขิงสับในส่วนของขิงนะก็สับประมาณนี้ประมาณก็เป็นต้นหอมในส่วนของต้นหอมก็เรียบร้อยมาดูส่วนผสมที่จะใช้ดองนะพี่บ่าวก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเป็นน้ำต้มสุก150 ml ต่อมาก็โชยุนะหรือว่าซอสญี่ปุ่น100 ml ถ้าพี่น้องไม่มีโชยุนะก็สามารถใช้ซีอิ๊วขาวได้แต่ความหอมและก็รสชาติจะมีความแตกต่างกันน้ำตาลทราย2ช้อนน้ำส้มสายชูนะพี่บ่าวจะใส่ไป1ช้อนเต็มๆน้ำมันงา1ช้อนต่อมาก็เป็นส่วนผสมที่หั่นไว้เมื่อกี้นะกระเทียมขิงพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงต้นหอม2ต้นทีนี้ก็คนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายแล้วก็ใส่งาขาวลงไปที่เราคั่วไว้สักประมาณ1ช้อนส่วนผสมของน้ำก็มีความน่ากินนะพี่ก็สามารถที่จะชิมได้รสชาติหวานนำนะแล้วก็มีความหอมของน้ำมันงาพี่บ่าวก็ปอกเคยเรียบร้อยทีนี้ก็นำส่วนผสมที่จะใช้ดองเนี่ยเทลงไปเลยได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้ก็ฝามาปิดถ้าอยากให้สีด้านนอกของเคยเนี่ยแบบว่าออกมาสีน้ำตาลน้อยๆนะก็สามารถที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นไว้ข้ามคืนไปได้เลยแต่สูตรนี้เนี่ยสัก5ชั่วโมงก็สามารถที่จะเอามากินได้แล้วนะแต่สีเนี่ยก็ยังจะไม่ออกอย่างที่บอกแล้วพี่บ่าวก็จะดองข้ามคืนไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันพี่บ่าวก็ดองเอาไว้1คืนดูหน้าตาความน่ากินดูน้ำซอสก็ทำให้สีของไข่ขาวเนี่ยเปลี่ยนสีมาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่บ่าวพาให้ดูกินแบบง่ายๆกับข้าวสวยไปเลยเข้าไปตักขึ้นมาเข้าไปได้หน้าตาแบบนี้ในส่วนของไข่ขาวก็มีรสชาติขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเนี่ยน้ำซอสจุ่มเข้ามาดูความน่ากินอีกยอดเวลาจะกินนะก็เอาส่วนผสมที่เราใส่มาเนี่ยมาโรยๆน้ำซอสหยดไปพี่บ่าวชิมให้ดูใส่ไปเลยเพราะว่าน้ำที่ใช้ดองเนี่ยก็กินได้นะพี่น้องดูหน้าตาความน่ากินต้มเคย5นาทีครึ่งนะได้พอดีแบบนี้ด้วยก็ใหญ่ๆเกินไปนะถ้าขนาดนี้นะก็ไปรสชาติหวานนำแล้วก็มีความหอมของทั้งโชยุแล้วก็น้ำมันงาที่ใส่ลงไปในส่วนของน้ำก็สามารถเอามาราดแบบนี้ได้เลยนะถ้าเราจะกินกับข้าวสวยแบบนี้หอมพี่น้องลองทำดูต้มไข่ได้พอดีมากเอาล่ะพี่น้องก็เป็นว่าเสร็จไปอีก1เมนูนะแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง